ปรเด็นค่าตลาดของหมายถึงค่าการตลาดของน้ำมันในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันนะครับและไม่รู้ว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะขึ้นราคาน้ำมันอีกหรือไม่นะครับ นายวิศักดิ์พัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนชนะครับออกมาบอกว่าหลังจากที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยออกมาบอกว่ากระทรวงพลังงานนิ่งเฉยต่อการดูแลค่าการตลาดน้ํามันก็อยากจะขอชี้แจงกันละครับว่าไม่ได้ละเลยต่อการดูแลเรื่องค่าการตลาดนะครับคือทางกบนเขาก็มีกรอบในการที่จะปฏิบัติวางแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการค่าการตลาดน้ามันเชื้อเพลิงรวมทุกผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ซึ่งเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าค่าการตลาดก็อยู่ในกรอบ2บาทต่อลิตรทีนี้ค่าการตลาดน้ำมันเมื่อ13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นไปเกิน3บาทต่อลิตรครับซึ่งก็เป็นไปตามโครงสร้างราคาที่แนะนําจัดทําขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในตอนเช้าวันนั้นนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลก่อนที่กบนนั้นจะมีการประกาศปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันดีเซลและก่อนที่ผู้ค้าน้ำมันจะประกาศลดราคาในช่วงระหว่างวันและมีผลในวันถัดมานะครับค่าการตลาดน้ำมันเฉลี่ยรวมทุกผลิตภัณฑ์บางครั้งก ก็จจะต่ําตามที่กําหนดไว้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกและปริมาณการใช้น้ำมันแต่และชนิดก็มีส่วนในการกําหนดค่าการตลาดครับเช่นในปี64เนี่ยค่าการตลาดเฉลี่ยน้ำมันอยู่ที่2บาท14ตางต่อลิตรพอมาปี65เนี่ยเหลือแค่1บาท78สตาง์ต่อลิตรและในปี66ผ่านมาได้เพียงแค่5เดือนนั้นอยู่ที่2บาท30ตาง์ต่อลิตรนะครับในที่สุดแก๊สโซฮอลประกาศลงน้ำมันแล้วนะครับ30ตาง์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้นะ